เข้าห้องน้ำก็เข้าด้วยกันพร้อมอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านอยู่แล้วนะที่ว่าเนี่ยครับโอเคนะจบข่าวนะเอานะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่ไปวันเบิร์นดีไหมวันเนี้ยเมื่อวานนี้แสงหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนาะวันนี้เอาเบิกมือหย่อยหย่อยไหมก็อยากจะให้ทั้งนั้นนะครับพลังงานเสียงก็แล้วกันนะพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหมอกนะท่านก็อยู่ในหน้าจอธรรมดานี่เองครับหายใจพืดปาดผมแค่ส่งเสียงหน่อยเดียวนะค่อยๆฟังเข้าหูสู่ใจนะครับคนไหนก็ตามที่มีใช่ไหมที่มีนะที่เขาว่าเป็นบุคคลที่มีโรคหัวใจเขาว่าเสียงนี้จะไปรักษาหัวใจไม่ใช่รักษาโรคนะครับถ้าบอกว่าหัวใจเป็นโรคหัวใจแปลว่าหัวใจมันทำงานไม่ปกติเขาว่าโรคหัวใจมีโรคหัวใจเป็นโรคแต่เราว่าหัวใจทำงานไม่ปกติโอเคไหมครับใครก็ตามที่มีหัวใจทำงานไม่ปกติได้ยินเสียงลุงเข้าหูสู่ใจมันจะไปรักษาหัวใจให้เองชัดไหมครับค่อยๆฟังแบบเนียนๆมันจะเข้าไปในทางลึกเสียงเนี่ยย้ำเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานสำหรับลุงพลังงานที่ลุงมีอยู่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ของลุงก็ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติการอยู่เวลานี้นั่นเองครับมันถึงมีศักยภาพสูงนะครับท่านจะรู้เองในร่างกายท่านอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของท่านต้องรู้เองนะนี่แหละคือสมาธิจะทำไงถึงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคนที่ถามมาก็มันก็เข้าสู่ในข่ายนี่ครับลืมนะพลังบริสุทธิ์มันสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้นะครับ
ผมใช้คำว่ารักษาตัวเราเห็นไหมนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของลุงหงอกเองพบจากไหนอยู่ในตัวของลุงหงอกเองและในตัวท่านก็มีอยู่แล้วเมื่อในตัวท่านมันมีอยู่แล้วอุปมาว่าเหมือนกับมีเชือกเส้นหนึ่งมันต่อถึงกันระหว่างท่านกับผมนะเหมือนกับดีเชือกเนี่ยป้องมันก็ถึงท่านทันทีนี่เห็นไหมครับมันถึงมีผลกับทางด้านความรู้สึกของท่านแค่นี้เองฮะอธิบายผ่านอุปมาอุปไมยนะครับแต่ทั้งหมดก็ถ้าเข้าใจภาษาลุงได้ก็มันจะผูกรวมกันไปได้อย่างง่ายดายนะครับคนที่มาฟังใหม่ๆค่อยๆฟังครับเพราะว่าภาษานี้เป็นภาษาที่ไม่ลอกเลียนแบบใครมาก็แล้วกันนะเป็นของตัวเองแท้ๆมันก็เลยต้องมีผลเร็วนี่เป็นต้นอ่ะต่อไปก็ดูสิครับว่า